ูคะซะ What is this บรรยากาศเหมือนงานวัดบ้านเราเลยคงมีคอนเสิร์ตด้วยโอ้ลูกชิ้นทอดทาบาสโก Don't keep crocodile น้ำใสมากเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเดินผ่านตรงนี้น่ากลัวมากสวัสดีจ้าทุกคนนี่คือ The Copper Road วล็อกการบากไปเที่ยวแบบเรียลๆทั่วโลกไปกับเราสองคนในที่สุดก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายในทริปนี้ซึ่งถ้าใครได้ดูตั้งแต่ EP แรกๆเนี่ยเราสองคนได้เริ่มต้นแบกเป้ข้ามชายแดนตั้งแต่ประเทศปานามาขึ้นมาเรื่อยๆผ่านทุกประเทศในอเมริกากลางรวมทั้งตอนใต้ของเม็กซิโกด้วยเราทำได้สำเร็จและมีชีวิตรอดกลับมาด้วยจ้าแต่ก่อนจะเดินทางกลับเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวกันก่อนเนาะน่าสนใจทีเดียวตามมาค่ะเราขี่จักรยานผ่านมาเจอคุณลุงขายมะพร้าวไม่ค่อยมีลูกค้าเลยเราเลยจอดซื้อช่วยคุณลุงสักหน่อยสัญญาณในสมัยก่อนเสียงนี้สามารถได้ยินไกลถึง6กิโลเมตรเลยนะว้าว6กิโลเมตรแล้วคุณลุงก็พาเดินชมสวนต่อโอ้ย watermelon mango avocados bananas papayas papaya สิอันนี้เป็นหมกข้าวใส่เนื้อหมูใส่ไข่แล้วก็มีเครื่องเทศข้างในนะอันนี้เป็นเนื้อแล้วก็มีเพปเปอร์พริกหยวกแล้วก็ชีสนะคะมีข้าวมีสลัดทอร์เทียแบบอุ่นๆร้อนๆ นะคะวันนี้เราเดินทางกันต่อไปที่คังคูนค่ะนี่บรรยากาศที่ห้องเรานะชุดที่เราเห็นตรงนี้นะเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นชุดท้องถิ่นของชาวมายันตรงนั้นเป็นชุดแบบเทพเจ้าเอาจริงๆเขาแอบหลอนๆอยู่นะว่าไปว่านี่เป็นร้านข้างทางเนาะเคซาดีราคา 8.5 เซนราคาไม่ถึง30บาทจะบอกว่าอร่อยกว่าร้านอาหารที่เราไปกินต่อด้วยไอศกรีมของโปรดนางแหละBut now this day's I'm gone, my love has set you sure.
ร้านอาหารหรือร้านเหล้าที่นี่นะจะมีนักดนตรีอิสระมาเล่นที่ร้านได้ประมาณคนละ 5-10 นาทีหลังเล่นเสร็จเนี่ยใครชื่นชอบเพลงที่เขาร้องก็สามารถให้ทิปได้นะเหมือนร้านก็ได้เอนเตอร์เทนลูกค้าโดยไม่ต้องเสียเงินและคนร้องเพลงก็มีรายได้ด้วยเหมือนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ดีมากวันนี้เราจะพาไปที่ที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อของเม็กซิโกนั่นก็คือโฮเทลโซนค่ะDon't pick crocodile. You want to give him some snacks? Oh, I know. โรงแรมติดชายหาด2ฝั่งเลยนะเยอะมากมากแล้วก็แพงมากด้วยนะนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างพากันมาฉลองแบบว่าฮันนีมูนหรือว่ามาเที่ยวกันที่นี่นะคะโดยเฉพาะแถบอเมริกาฝั่งนี้นะโอ้ดูสีน้ำทะเลโอเคเราเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีโรงแรมมากมายร้านอาหารต่างๆมากมายแล้วก็นักท่องเที่ยวมากันที่นี่นะเพราะว่าน้ำทะเลมันสวยมากแค่เห็นน้ำทะเลคนนี้ก็แบบอยากมาแล้วเนาะไปเดินเล่นตลาดกันชิ้นทอด
นี่คือห้องนอนของเรานะคะถ้าลืมไปว่าห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกแล้วตอนกลางคืนอะเวลาเข้าห้องน้ำอะมันต้องเดินผ่านตรงนี้นี่แล้วห้องน้ำอยู่ตรงนี้น่ากลัวมากเราลืมบอกว่าเจ้าของเกสเฮาส์นี่น่ารักมากนะเราต้องเช็คเอาท์ประมาณ11โมงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีคนเช่าห้องต่อเพราะฉะนั้นอยู่ได้กลับมาจากไปทะเลไปเล่นน้ำแล้วก็มาอาบน้ำมานอนรอขึ้นเครื่องได้เลยน่ารักโคตรบายบายเซ็นทรัลอเมริกาYeah. เราต้องเดินทางกลับกันแล้วค่ะทุกคนการแบกเป้เที่ยว2เดือนในอเมริกากลางที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเดินทางที่เหนื่อยแต่สนุกมากๆเราได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆพร้อมทั้งธรรมชาติที่สวยงามบางที่เนี่ยไม่คิดเลยว่าจะสวยได้ขนาดนี้มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆถ้าไม่ออกไปดูเนี่ยก็คงไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกับตาขอบคุณมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางและขอขอบคุณทุกคนที่รับชมการเดินทางของเราในทริปนี้ไม่ว่าจะทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นมันคือประสบการณ์ที่มีคุณค่าของเราสองคนจริงๆไว้เราจะกลับมาใหม่นะลาก่อนอเมริกากลาง